ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Expert Delivery นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณล่ะวันอังคารที่28พฤศจิกายนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเราดูถึงภาพการเคลื่อนไหวแล้วค่ะมีหลายๆตลาดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีหลายๆตลาดเหมือนกันที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ลงทุนยากจังเลยแล้วแต่เชื่อว่าถ้าถามว่าตลาดไหนลงทุนยาก1ในคําตอบนั้นหลายๆคนน่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็นะมีต้องอาศัยแรงกายแรงใจในการลงทุนกันเยอะนิดนึงค่ะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่มีความท้าทายเกิดขึ้นกับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจะมาค้นหาโอกาสทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะกับทางคุณทิพย์ผู้ดีอภิชัยสิริผู้จัดการกองทุนอาวุโสจากทางบลจ. Asset Plus ค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะสบายดีนะคะก็ตามสภาพตลาดค่ะก็ยังสู้กันต่อไปค่ะวันนี้ถือว่าให้กำลังใจพวกเราหน่อยละกันนะคะได้เลยค่ะยินดีค่ะโอเคงั้นในฐานะที่พี่พลอยอยู่กับตลาดมานานแล้วค่ะแล้วก็แบบเป็นอีกหนึ่งคนที่มีภาพวิเคราะห์ของตลาดหุ้นไทยในแต่ละปีออกมาน่าสนใจมากแต่เลยอยากถามถึงความคิดเห็นของพี่พลอยค่ะว่าปีนี้ค่ะสถานการณ์ของตลาดหุ้นในช่วง11เดือนที่ผ่านมาพี่พลอยมองเป็นยังไงคะแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีบทเรียนอะไรเกิดขึ้นกับการลงทุนในปีนี้บ้างไหมคะต้องบอกพูดคร่าวๆก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้นี่ต้องบอกว่าผิดคาดนะคะถ้าจำกันได้จากสัมภาษณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีเลยเรามองเอ้ยปีนี้ประเทศไทยน่าจะดีคือปีเราฟื้นจากโควิดช้าเนาะเราก็ยังมองเลยว่าเอ้ยจริงๆเราควรจะเป็นเต่าในปีกระต่ายนะคะปีนี้เนี่ยเราควรจะเป็นพระเอกเพราะว่าคนอื่นเขาฟื้นมาแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยพอไปดูอยากจะให้ดูสไลด์ละกันภาพแห่งความจริงมันไม่ใช่นะคะมันค่อนข้างตรงกันข้ามเลยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็น worst performer ตลาดหนึ่งเลยอันนี้ถึงสิ้นธันวาสิ้นตุลาคมเดือนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบถึงเกือบ 20% นะคะลงไปลึกถึง 17% กว่านะคะมีเพียงเซกเตอร์เดียวเนี่ยซึ่งเป็นเซกเตอร์เล็กมากที่ยังบวกได้นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะคะสื่อสารเองหรือคอมมูนิตี้หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือเซกเตอร์ใหญ่ๆเองเรียกว่าหุ้นแทบจะทั้งตลาดดีกว่าให้ผลตอบแทนแดนลบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าตรงข้ามกับที่เราคาดหมายมากเลยนะคะหลักๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของฟันโฟลนะปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราเริ่มมีความหวังนะว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มเห็นเป็นปีแรกอะที่ต่างชาติเนี่ยเขากลับมาซื้อหุ้นไทยในรอบแบบต้องเรียกว่า 4-5-6 ปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกจริงๆที่กลับมาซื้อนะคะพอมาปีนี้เนี่ยภาพมันสวนทางนะคะก็ year to date ก็ขายไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขายไปอย่างค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงเม็ดเงินของกองทุนไทยเองก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีเข้ามาอย่างสมัยก่อนที่เรามี LTF มีอะไรที่เป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะเนาะมันทำให้พอ flow ฝรั่งไหลออกไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถยันตรงตลาดก็มีการให้ return ที่ติดลบค่อนข้างเยอะอย่างที่โชว์ไปก่อนหน้านะโดยเรามองนะคะหลักๆว่าปัจจัยที่ตลาดมันลงเนี่ยมันมี2ปัจจัยหลักๆเนาะในเรื่องของเรื่องแรกเลยที่คุยกันง่ายสุดคือเรื่องของกำไรนะคะต้นปีเนี่ยเราคาดของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเรามองกันโอ้ปีนี้จะเห็นกำไร EPS ของตลาด100-110 106-110ด้วยซ้ำนะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะเห็นสักประมาณพอดีพลอยไม่ได้ดึงตัวเลขตรงนี้มาเนาะตอนนี้เนี่ยกำไรขาดปีนี้น่าจะเหลือสักประมาณ80กลางๆเท่านั้นเองนะคะก็คือ1แหละคือเรื่องของกำไรหรือ EPS ที่โดนดาวเกรดตลอดทางอันนี้ก็ยังเป็นคำถามของฝรั่งอยู่นะว่าเอ๊ะเขาจบหรือยังเรื่องของการดาวเกรดตัวกำไรคาดการณ์ของทั้งปีนี้และปีหน้าพลอยว่าส่วนตรงนี้ใกล้ละอันที่1นะคะที่ทำให้ตลาดเราปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงปัจจัยที่2นะคะที่ตลาดลงมาค่อนข้างแรงก็คือเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์เนาะตัวตลาดมันก็คือPE คูณกับ E เนาะเราพูดถึง E ไปละ E โดนปรับลดผิดค่านะคะ GDP ที่มองกันไว้เกือบ4แล้วโตจริง2กลางๆก็เก่งแล้วนะคะตัว PE ที่เคยอยู่สูงนะคะพอต้องบอกว่าพอบอนด์ยิลด์มันเด้งขึ้นมานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอตลาดบอนด์ยิลด์มันเด้งขึ้นมาเรื่องของ PE ก็โดนดีเลย์ลงนะคะเรื่องของตัว earning yield gap มันก็โดนทำให้เราโดนทั้ง2ขานะคะของคนอื่นเขาอาจจะโดนในแง่ของearning yield อย่างเดียวนะคะบอนด์ yield ทั่วโลกเด้งนะคะแต่กำไรเขาเติบโตพอคราวนี้ของเราเนี่ยกำไรผิดคาดเราโดน2ขาทำให้เป็นสาเหตุที่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดโตแย่ต้องบอกว่าให้ผลตอบแทนแย่กว่าที่คนส่วนใหญ่คาด
แย่กว่าตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลกแล้วก็แย่กว่าทางเราคาดด้วยซ้ำนะคะก็ถามว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นสอนอะไรเราบ้างนะอย่างแรกก็คือสิ่งที่ทำมาตลอดละกันว่าไม่ว่าจะเป็นปีที่ดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะปีที่ไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่าคนทำพอร์ตโฟลิโอหรือคนทำกองทุนบริหารกองทุนหรือบริหารเงินเนี่ยในปีที่ดีทุกคนเก่งหมดนะคะปีที่แย่จะเป็นปีที่คัดว่าใครเก่งจริงๆหรือเป็นปีที่เราต้องพยายามเซอร์ไวฟ์ในช่วงที่ตลาดมันไม่ดีแม้ว่าฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่เราได้ก็คือก็ถ้าเราสามารถหาบริษัทที่กำไรเนี่ยยังสามารถเติบโตดีกว่าตลาดหรือดีกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดการมีเรื่องของการ earning upgrade flow มาตลอดอ่ะแน่นอนแหละตลาดถ้ามันเขาถ้าบริษัทเขาเพอร์ฟอร์มในช่วงที่ตลาดมันดีมากๆหุ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเยอะมากกว่านี้ก็ได้แต่บังเอิญพอตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ overall เนี่ยหุ้นเขาขึ้นไม่มากนะแต่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ถือบริษัทเหล่านี้ก็จะทำให้กองทุนเนี่ยมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราเชื่อมั่นเสมอมาว่าอัลฟาหาได้เสมอนะคะถ้าเราขยันไปทำกันบ้านเนาะไปหาหุ้นหาบริษัทที่ยังเติบโตได้ดีในสภาวะที่มันเหมือนค่อนข้างแย่นะคะแต่เหมือนเคยจำได้ไกลๆแต่ไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะคะพี่พลอยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราดูถึง performance ของตลาดหุ้นไทยเองอะค่ะเรายังเคยเป็นหนึ่งในตองอูนะที่แบบดูน่าสนใจในฝั่งของ emerging market แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงของ 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะพอหุ้นใหญ่เราก็ไม่ perform หุ้นเล็กเราก็ยิ่งถูกกดดันแต่เหมือนกันว่าพี่พลอยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเราอาจจะต้องรอคำว่าช้าแต่ชัวร์คำนี้ยังใช้ได้กับสมัยนี้อยู่ไหมคะพี่พลอยจริงๆต้องบอกต้นปีเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยรู้สึกการจะหาหุ้นส่วนตัวพลอยนะรู้สึกว่ายากกว่าตอนนี้รู้สึกทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยส่วนตัวที่เราชอบมันก็ขึ้นมาเยอะมันก็แพงตัวที่ไม่แพงมันก็เหมือนมันก็มีความไม่ดีมันก็เลยควรที่จะไม่แพงตอนนี้พอตลาดมันเริ่มหลุดสภาวะต้อง 1,400 มามันเริ่มมีหุ้นหลายๆตัวที่เรารู้สึกว่าเออฉันรอราคานี้มาตั้งนานแล้วเนาะแต่ถามว่าบางทีมันก็มีความรู้สึกเหมือน falling knife อะก็พยายามบอกทุกคนไม่กระเป๋าตังค์ไม่ได้ลึกมากไม่ต้องรีบรับมีดแต่ถามว่ามันอยู่ในจุดที่ valuation มันค่อนข้างแฟร์มีหุ้นบางตัวอย่างเงี้ยไม่มีหนี้เลยนะคะกำไรเติบโตแบบ 3-4-5 ปีที่ผ่านมาโตเกือบเท่าตัวนะซึ่งแนวโน้มการโตต่อไปก็ยังมี dividend yield 6-7% เนี่ยมันเริ่มเจอหุ้นแบบเนี้ยกลับเข้ามาในเรดาร์ที่เรามองมันเริ่มมีหุ้นที่แบบพอตลาดไม่ดีคนทิ้ง liquidity หายมีแต่คนขายไม่มีคนรับหุ้นมันเริ่มถูกโดยไร้เหตุผลหลายๆตัวทำให้ความรู้สึกพลอยตอนเนี้ยมันเริ่มรู้สึกเอ้ยมีหุ้นที่น่าสนใจ อย่างต้นปีมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีหุ้นที่เราชอบแต่ valuation ของหุ้นหลายๆตัวมันค่อนข้างแพงรู้สึกโอ้โหยากที่จะแบบจะทำใจเงินเข้ามาฉันต้องซื้อตัวเติมซื้อตัวเดิมแต่พอตอนเนี้ยพอตลาดมันเริ่มปรับตัวลงมาถึงเลเวลแถวเนี้ยพลอยเริ่มรู้สึกว่ามันมีหุ้นที่หันไปแล้วเริ่มรู้สึกซื้อตรงเนี้ยสมมติถ้าเราไม่ใช่กองเนาะเราเป็นเงินเย็นซื้อหยอดไว้อุ่นยาวๆเนี่ยอุ่นใจก็มีหลายตัวละที่โผล่เข้ามาในเรดาร์นะคะก็ยังอยากให้คิดว่าวิกฤตมันก็คือโอกาสแต่ถามว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสเหล่านั้นดีกว่าค่ะแล้วแต่ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละรอบของการเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะทำให้เห็นถึงแนวทางหรือโอกาสในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเหมือนกันแต่ว่าหลักการในการเลือกก็ยังคงต้องยึดหลักแบบเดิมถูกต้องไหมคะพี่พลอยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าปีหน้ามุมมองที่พี่พลอยมองไว้กับการเติบโตของตลาดหุ้นไทยปี2024ค่ะเรามีความหวังกับปีหน้าได้แค่ไหนคะอย่างนั้นพลอยขอกลับไปเรื่องของภาพกว้างละกันเนาะจะได้เกริ่นเข้าเรื่องได้ถูกว่าเรามองปีหน้ายังไงนะคะหลักๆเลยเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะนี่อิงของตัว IMF นะคะก็ปีหน้าคงเติบโตพอๆกับปีนี้ไม่ได้ดีกว่าปีนี้มากนักนะคะหลักๆก็เป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจอเมริกาที่ทุกคนมองแล้วว่าอย่าเรียกว่าถึงขั้นว่า recession เลยอาจจะเป็นเหมือน soft landing หรือเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเติบโตน้อยกว่าปีนี้นะคะอย่างที่เราก็เห็นกันแล้วเนาะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เฟดหรือทุกคนคาดหมายอยู่แล้วนะนี่ก็คงไม่ผิดคาดเรื่องของฝั่งเอเชียเองก็ยังน่าจะเติบโตได้ประมาณใกล้ๆ 5% นะคะตัวที่อาจจะเป็นตัวดึงก็อาจจะเป็นจีนหรืออีเวนไทยเองก็ตามหรือในประเทศเองก็ตาม
นะคะ overall ปีหน้า GDP โลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณเกือบ 3% ก็คือใกล้เคียงกับปีนี้นะคะมาดูถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะของไทยเราเองเนี่ยต้องบอกอย่างที่เรียนเนาะปีนี้ต้นปีตอนแรกเรามีโฮปมากเลยว่าโอ้โหเศรษฐกิจฉันจะไป3ไปปลายบางคนทํา 4% นะคะพอมาเอาเข้าจริงๆอย่างแบงก์ชาติหรือหลายๆเจ้าเองก็ปรับยอมรับความจริงแล้วแหละปลายปีละอีกเดือนกว่าๆจากจบปีแล้วนะคะปีนี้ GDP เราก็คงอยู่ที่ประมาณ2กว่าๆเท่านั้นนะคะหลักๆที่เราโดนอะไรบ้างท่องเที่ยวเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะคะในปีนี้เราก็เห็นแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมาค่อนข้างดีแต่ต้องบอกว่าต้องยอมรับนะว่ามันก็คงต่ำคาดกับที่มองไว้ประมาณ 25-27 ล้านคนนะคะแต่ก็ไม่ได้มิสมากนะสิ่งที่มิสมากๆของท่องเที่ยวก็คงจะเป็นเรื่องของ spending per head หรือการใช้จ่ายต่อหัวมากกว่าที่น้อยลงนะอันที่แย่หลักๆในปีนี้เลยที่เป็นตัวดึงเลยก็คงเป็นเรื่องของตัวเลข export นะคะตัวเลข export โดนกันหมดอย่างที่เรียนว่าพอเศรษฐกิจโลกมันดูมีแนวโน้มชะลอตัวเนาะการส่งออกมันก็แย่ลงไปด้วยนะคะการ consumption ในประเทศก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนักอย่างปีนี้เนี่ยตั้งรัฐบาลช้าการเรื่องของการpublic spending หรืออะไรก็ยังช้าลงแต่ต้องบอกว่าหลายๆไอเทมที่มันมองว่าแย่ในปีนี้เนี่ยพอกลับมองว่ามันเริ่มใกล้จะจบความแย่แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะพอยต์ให้ดูสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นนะคะในปีหน้านะคะก็คืออย่างแรกเลยเรื่องของเทรดนะคะเราเริ่มเห็นนะคะกราฟด้านขวาบนดูก็ได้เราเริ่มเห็นตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเริ่มกระดิกปรับหัวในแดนบวกและเป็นเดือนแรกในหลายๆเดือนแบบในเกือบรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเอ็กซ์พอร์ตเพิ่มเป็นบวกครั้งแรกนะคะแล้วก็ปีนี้ในเบสที่ค่อนข้างต่ำตัวเลขส่งออกที่ค่อนข้างแย่ในปีนี้ที่เป็นเบสต่ำสำหรับปีหน้าเนี่ยพอเชื่อว่าภาคส่งออกจะกลับมาเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวแน่นอนแหละว่าอาจจะไม่ได้โตหวือหวาย้อนเยียเทียบกับแบบปีนี้เทียบกับปีก่อนแต่แน่นอนโมเมนตัมมันยังอยู่ต่อจีนอาจจะช้ากว่าคาดแต่ล่าสุดเราก็มีแบบหลายๆประเทศกลับเข้ามาในไทยโดยเฉพาะอย่างอินเดียเองซึ่งก็เป็นประเทศใหญ่นะคะยุโรปที่กลับเข้ามาในไทยอย่างตัวเอเชียรอบๆเราเองโดยเฉพาะมาเลเซียก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เชื่อว่ายังต่อเนื่องอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของตัวinvestment นะคะเราคงเห็นแล้วทั้งในเรื่องของ FDI เราเริ่มเห็นนายกเนาะไปคุยกับMicrosoft คุยกับ Tesla จะมีการชักชวนบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยมาลงทุนในไทยน่าจะเห็นเรื่องของการให้ tax incentive เรื่องของการกระจายตัวของ EV ในทั่วภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งปล่อยเชื่อว่าตัวประเทศไทยเองเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเรื่องของ private investment private consumption เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและอย่างสุดท้ายคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยต้องยังยอมรับอยู่ว่าอยู่ในภาคการเกษตรเนาะคนที่อยู่ในภาคการเกษตรในไทยเนี่ยถึงประมาณ 11-12 ล้านคนจากเมืองคนไทยทั้งหมดประมาณ 60-70 ล้านคนเนี่ยนะคะเขาเป็นคนส่วนใหญ่เนาะอาจจะมีกำลังซื้อไม่ได้เยอะแต่เขาเป็นคนส่วนมากอยากให้ดูกราฟด้านบนนี่ก็เป็นอีกตัวที่คล้ายๆ export เนาะเราเห็นเรื่องของ farm income เนี่ยที่มันติดลบคนกลัวเรื่องเอลนีโญภัยแล้งจะมาภาคการเกษตรติดลบมาตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมาเพิ่งมาผงกหัวเดือนเซปเทมเบอร์เดือนแรกนะคะก็ซึ่งเทรนด์ตรงนี้มันมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่ลืมว่าคนตรงนี้เขาเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศถ้าเขาฟื้นตัวเนี่ยเขากล้ามีกำลังในการใช้จ่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าสรุปหลักๆก็คือท่องเที่ยวปีหน้าคงทรงไม่แย่ลงแน่นอนส่งออกFarm Income Investment ในประเทศซึ่งจะเป็น3 engine ใหญ่ในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็น driver หลักๆในสำหรับประเทศเราแล้วก็หุ้นไทยในปีหน้านะคะอีกเรื่องนึงขอค่ะค่ะได้ป่ะคะอีกเรื่องนึงที่ติดในใจคือตัว G นะคะใช่นะคะตัว G ค่ะพี่พลอย Government ตัว G ก็คงไม่มีทางแย่ไปกว่าปีนี้แล้วนะคะอันที่เรามองก็เนาะอันนี้เป็นนโยบายต่างๆนะคะ e-wallet ไอ้ตัว Digital Wallet ก็คงต้องลุ้นแหละทันมั้ยทันที่จะออกมาไหมกฎหมายจะผ่านไหมนะคะก็ถ้าออกมาได้ออกมาทันในปีหน้าเราน่าจะเห็น GDP อย่างน้อยเนี่ยการันตีแถวๆ3ไปปลายนะคะแต่ก็ส่วนตัวก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะทางเราเองก็ไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าเชียร์ว่าอยากให้เกิดเนาะเราอยากจะให้การ spending ตรงเนี้ย
มันตรงประเด็นมากกว่าการจ่ายเข้าดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นศาสตร์เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าหมายสักทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเฮาส์ที่ต้องบอกว่ากลางๆสำหรับนโยบายนี้นะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานี่อันนี้ค่อนข้างชัดนายกเริ่มออกมาแล้วว่าจะปราบหนี้นอกระบบก็เดี๋ยวดูกันว่าคุณเศรษฐาจะทำได้ไหมนะคะลดค่าของชีพเราเห็นแล้วเรื่องของทั้งน้ำมันนะคะเรื่องของค่าไฟนะคะแล้วก็เรื่องของรายได้ท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็เป็น challenging นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะโอเคเมื่อกี้เห็นแวบๆมีของ BOT จะพูดถึงตัวนั้นแล้วมีใช่ไหมอาจจะทัชชิ่งนิดนึงปีนี้เป็นปีที่โอ้โหเราลงดอกเบี้ยกันมาตั้งแต่สมัยไหนเนาะไหลลงมาเรื่อยปีนี้ก็คือเป็นเหมือนเผาจริงของในแง่ดอกเบี้ยละว่าดอกเบี้ยกลับขึ้นมาจริงๆของไทยก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.5% นะคะก็ยังห่างจากเฟดที่เขาปรับขึ้นไปถึง5กลางๆแล้วนะคะตรงนี้ถามว่าแน่นอนเหรอมัน higher for longer ก็มันคงยังไฮอยู่อย่างนี้แต่คงคิดว่าใกล้จุดสูงสุดละนะคะก็คงถึงกลางปีหน้าถึงขั้นครึ่งปีหลังของปีหน้าก็คงเห็นมีแนวโน้มที่ทางดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วอันนี้ก็เท่านั้นเองที่อยากจะทัชนิดนึงอะนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเราดูจากภาพทั้งหมดแล้วก็การประเมินภาพของแมโครในปีหน้าออกมาในแนวนี้ถ้าถามถึงของตลาดหุ้นไทยเองนะคะจะมีเซกเตอร์ไหนหรือว่ามองกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างคะที่มีความน่าสนใจในการที่เราน่าจะต้องเริ่มเอามาอยู่ในเรดาร์สำหรับปีหน้าอย่างที่เรากล่าวไปนะคะปัจจัยบวกก็คือเรื่องของเรทที่ใกล้พีคนะคะส่งออกเราเชื่อว่าฟื้นตัวภาคการเกษตรที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของเซกเตอร์ทัวริซึมนะคะที่เราเชื่อว่ายังไงก็ยังโตต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของเรทที่ยังสูงนะคะต่อให้มันใกล้พีคแต่มันยังสูงแหละเรื่องของ earning downgrade ที่ยังเหมือนจะยังไม่จบดีเนาะอันนี้เป็นคีย์หลักที่จะเป็นตัววัดแล้วก็เรื่องของpolitical risk เราก็เห็นแล้วว่าเรื่องของสงครามต่างๆระหว่างรัสเซียยูเครนก็ตามระหว่างฉนวนกาซาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะภาพรวมๆตรงเนี้ยมันทำให้เรามองธีมหลักๆก็คงเป็นเรื่องของการหุ้นที่เกี่ยวกับ consumption ในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะหลักๆก็คือ1ก็เรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่าลืมนะปีเนี้ยเราตั้งรัฐบาลเรามีการเลือกตั้งถูกมั้ยคะการจัดตั้งรัฐบาลก็ช้าการเบิกจ่ายงบต่างๆก็ต้องบอกว่าช้ากว่าคาดปีหน้าอย่างที่เรียนว่าไม่ว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดทันหรือไม่ทันเนี่ยแน่นอนรัฐบาลมีความสามารถที่จัด spending ในแง่อื่นๆเต็มปีคอยเชื่อว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะหุ้นเกี่ยวกับ consumption ในประเทศเนี่ยน่าจะอย่างดีต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรามองอันที่สองก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ใกล้สู่จุดสูงสุดไปลองดูก็ได้มันมีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่พอดอกเบี้ยขึ้นนะคะก็ดอกเบี้ยเป็นต้นทุนหลักนะคะหุ้นกลุ่มเหล่านั้นก็ปรับตัวลงมาเนื่องจากต้นทุนเขาขึ้นแต่เขาไม่สามารถขยับอัตราดอกเบี้ยขาที่เขาชาร์จได้หรืออะไรได้นะคะนี่ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวกลุ่มนึงที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ใกล้พีคแล้วจะเป็นดอกเบี้ยขาลงนะคะอีกอย่างนึงก็คือแน่นอนที่เราย้ำมาเสมอเราส่วนใหญ่เราเนื่องจากทางเราเป็นเรื่องของการทำ stock selection นะคะเราพยายามจะหาหุ้นที่ให้ผลกำไรเติบโตดีกว่าตลาดนะคะมีเรื่องของ ROE growth มีของเรื่อง margin expansion เรื่องของรายได้ที่ยังเติบโตนี่คือหน้าที่เราที่จะไปหาหุ้นกลุ่มแบบนั้นค่ะแล้วทีมไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงสำหรับปีหน้ามีไหมคะพี่หน่อยจริงๆอย่างที่เรียนเนาะว่ามันเรื่องของ rate เนี่ยต่อให้ high แล้วแต่ถ้ามันยัง high for longer บริษัทที่น่ากลัวคือ1นี่เยอะนี่เยอะอย่างเดียวไม่เป็นไรถ้านี่เยอะแต่กำไรคุณบางอันนี้เหนื่อยถูกไหมถ้าบริษัทที่นี่เยอะแต่บังเอิญ net profit margin คุณหนาการถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นสูงต้นทุนปีหน้าเนี่ยมันล็อกด้วยต้นทุนสูงเต็มปีเนี่ยมันก็อาจจะกระทบแต่กระทบไม่ได้มากกระทบแต่บริษัทยังอยู่ได้แล้วหุ้นกลุ่มเหล่านี้มันจะโดน penalty มาแล้วแหละคือราคามันจะลงมาแล้วแต่อาจจะไม่น่ากลัวแต่บางตัวที่ลองไปสังเกตว่าบางตัวที่มาจิ้นบางๆเศรษฐกิจโลกก็แย่ DE โอ้โหมหาศาลแบบเด็ดเป็นหลักกี่หมื่นล้านก็ตามกี่แสนล้านก็ตามเนี่ยนะแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นที 1% เนี่ยคนมีเงินกู้ 100,000 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยขึ้น 1% ต้นทุนคุณขึ้น 1,000 ล้านนะบริษัทที่กำไรน้อยกว่า1,000 ล้านเนี่ยอันนี้ต้องหนักใจละอันนี้อาจต้องลองไปดูมันถามว่ามันมีหุ้นใหญ่ๆหุ้นกลางที่กู้เบอร์นั้นแล้วก็
กำไรบางเบอร์นั้นมันก็มีก็อาจจะต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ถามว่าเราก็ต้องไประวังคงไม่อยากระบุตัวหรือว่าต้องเรียกว่ากลุ่มเซกเตอร์ไหนแต่เป็นคาแรคเตอร์ของบริษัทที่เราต้องระวังค่ะอันนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงของตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะเรามีตั้ง700กว่าตัวดังนั้นคาแรคเตอร์ของหุ้นแต่ละตัวมันก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่ว่าพี่พลอยให้คำแนะนำอย่างนี้ไว้กันทุกคนว่าถ้าสมมติจะต้องเลือกลงทุนในปีหน้าให้พึงระวังหุ้นที่นี่เยอะกำไรน้อยๆไปหน่อยกำไรบางๆเนี่ยก็ถ้าหลีกได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วไปหาหุ้นตัวอื่นได้ยังคงมีอยู่ถูกไหมคะพี่พลอยยังมีค่ะแล้วหลายๆตัวก็อย่างที่เรียนว่าบางตัวก็ไม่มีหนี้เนาะลงมาจนถูกละเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะเป็นจังหวะที่ดีอ่ะโอเคงั้นแบบนี้ค่ะขออนุญาตแบ่งตลาดหุ้นไทยออกเป็น2ตลาดแล้วกันก็คือฝั่งของตลาดเซตกับตลาด MAI ก็คือหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กแอบนิดนึงถ้าเกิดเรามองภาพน้ำหนักของหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเล็กกลางพี่พลอยให้น้ำหนักว่าปีหน้าควรจะอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันดีคะหรือว่าทั้งสองฝั่งเลยดีเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันของพลอยขอย้อนคำว่า SME ของพลอยของทาง Asset Plus เราก่อนนะคะทาง Asset Plus เนี่ยคำว่า Mid Small Cap เนี่ยคือหุ้นที่ Under 80,000 ล้านลงมาจริงๆมันคือ Under Set 50ลงมาคร่าวๆเนาะมันคงไม่ถึงขั้นต้องลงไป MAI เลยไหมหรืออะไรเลยไหมหรือว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่แน่นอนแหละเรื่องของถ้ากลางถึงใหญ่หน่อยมันก็จะมี Margin of Safety ค่อนข้างเยอะแต่ขาการโตมันก็อาจจะโตยากกว่า MAI เลยที่เขามีตลาดที่ยังค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะแต่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะแยกกันถามว่าระหว่างหุ้นใหญ่เลยกับหุ้นกลางเล็กเลยเนี่ยยังเชื่อว่าปีหน้าหุ้นกลางเล็กจะยังมีเสน่ห์กว่าเพราะส่วนตัวยังไม่เชื่อว่าฟันโฟลจะไหลกลับหุ้นไทยเข้ามาแรงๆก็เลยยังเชื่อว่าหุ้นกลางเล็กเนี่ยน่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มหุ้นใหญ่ต่อเนื่องในปีหน้านะคะเพราะเรายังไม่เห็นอะไรจะเป็นดรายเวอร์หลักๆให้รู้สึกเอ้ยฝรั่งแบบฉันต้องกลับมาลงทุนในหุ้นไทยปีนี้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีหลายๆเจ้าเราเริ่มเห็นหลายๆเจ้าหลายๆเฮ้าส์ฝรั่งเริ่มคอลเหมือนกันว่าเอ้ยหุ้นไทยเริ่มน่าสนใจในเทอมว่าバリเอชั่นเริ่มดีอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันแต่มุมมองเรายังเชื่อว่าการทำสต็อกเซเลคชั่นการอยู่ในหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเรายังได้เบเนฟิตมากกว่าอยู่ค่ะงั้นหุ้นกลางหุ้นเล็กปีหน้าที่จะเติบโตต่อเขาจะเติบโตได้จากไดรฟ์จากเรื่องอะไรคะพี่พลอยหลักๆต้องบอกว่าเวลาเราหาหุ้นกลางหุ้นเล็กที่จะเติบโตเนี่ยเราดูอะไรบ้างดีกว่านะคะ บริษัทที่กำไรจะเติบโตเนี่ยมันมาได้2อย่างอย่างแรกคือรายได้อย่างที่2คือ margin เนาะเราชอบบริษัทที่รายได้เติบโตโดยการไม่ใช่แค่แย่งเค้กของคนอื่นเพราะเวลาการทำแย่งเค้กหรือพยายามแย่ง market share กันในประเทศเนี่ยอันนี้เหนื่อยถูกไหมคะเพราะว่าต้องพยายามแข่งขันการแข่งขันมากขึ้น margin ลงเราไม่ชอบการโตของบริษัทที่หารายได้โดยการพยายามสู้ในตลาดเดิมเราชอบบริษัทที่สามารถออก product ใหม่1ฮะการสร้างรายได้มันมา2อย่างก็คือ product ใหม่หรือตลาดใหม่ถูกไหมถ้าจะไม่แย่งของเดิมของใครที่มี product ใหม่หรือใครที่สามารถหาตลาดใหม่ๆนอกจากตลาดในประเทศได้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่รายได้เติบโตอีกอย่างก็คือของกำไรนะคะก็ต้องไปดูแล้วล่ะปีนี้เนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อก็ทยอยลงมาเรื่อยๆปีหน้าก็คงไม่ต้องห่วงนักนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่มีต้นทุนที่ลดลงในขณะที่รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ยังจะเป็นหุ้นที่น่าจะเอาพอร์ตต่อในปีหน้าค่ะโอเคงั้นแสดงว่าวิธีการมองหาหรือรายได้ในปีหน้าจะมอง2ส่วนด้วยกันก็คือมองหาส่วนของรายได้ที่ต้องเติบโตโดยขีดเส้นใต้ว่าไม่ต้องไปแย่งใครคุณต้องหาโปรดักต์หรือตลาดใหม่ไปเลยใช่ค่ะส่วนที่2คือกำไรต้องเติบโตด้วยนะคือหาไปแล้วกลายเป็นว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแหละแต่สุดท้ายแล้วมาร์จิ้นออกมาปุ๊บน้อยลงกว่าเดิมใช่เห็นหลายๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดผ่านไป3ปีโอเคบางคนเขาอ้างเศรษฐกิจโลกไม่ดีด้วยนะเห็นรายได้เพิ่มมาเท่าตัวกำไรลดลงครึ่งนึงเราก็แบบทำให้เหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ชอบแต่มันก็เขาก็คงหลายแฟกเตอร์ก็เชื่อว่าผู้หาทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะเราพยายามแค่หน้าที่ทางเราก็เช่นกันเราพยายามหาวินเนอร์เหล่านั้นแต่ว่าแต่มีประเด็นหนึ่งค่ะพี่พลอยที่ยังติดอยู่ในใจคือถ้าสมมติเราจะลงไปในหุ้นขนาดกลางอเมริกาค่ะท่ามกลางสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและคาดว่าอาจจะลองเกอร์ด้วยอาจจะยาวนานด้วยบริษัทเหล่านี้เขาจะโดนกระทบมากน้อยไหมคะพี่พลอยหรือว่าจริงๆแล้วเขาผ่านช่วงที่ผ่านมาแล้วไม่น่ากลัวแล้ว
เพราะว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัววัดจริงๆอีกปีหนึ่งถ้าผ่านปีหน้าได้เนี่ยรอดหมดสิ่งที่กลัวสุดในปีหน้าส่วนตัวเรียนอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะก็พยายามจะพูดออกไปว่าสิ่งที่กลัวสุดคือตัว refinancial refinance week นะหรือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนมีเรื่องของเงินกู้เราจะเริ่มเห็นละปีนี้ข่าวหลายๆบริษัทเล็กๆกลางๆเริ่มแบบมีการ default หรือมีการผิดนัดชำระหนี้เองก็ตามเรื่องของตัว IPO ตลาดหุ้นเองก็ตามที่บริษัทเล็กๆพยายาม IPO ออกมากี่บริษัทที่เข้ามาปุ๊บวันแรกก็ทิ้งดิ่งเลยนะคะสิ่งที่พลอยกลัวคือตลาดเงินมันเริ่มปิดถ้าคุณกู้เพิ่มก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีใครให้คุณกู้ถ้าคุณกู้ไม่ได้คุณพยายามหาเงินโดยการมาออกหุ้นมาเข้ามาในตลาดตรงนี้ไม่เปิดรับอีกเพราะทุกคนก็เจ๊งกับ IPO ในปีนี้มาเนี่ยคนก็เข็ดเนาะมันก็น่ากลัวถ้าสำหรับพอนะแต่ฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทที่แข็งแกร่งพอในสภาวะอย่างเงี้ยจะมีแต่คนอยากให้กู้เข้าใจไหมคะเขาเพราะว่าคนปล่อยกู้ก็จะได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นแต่เขาก็ต้องมั่นใจว่าคนกู้มีกำลังจ่ายบริษัทที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้จะเป็นบริษัทที่พรูฟแล้วว่าตัวเองแข็งแกร่งฉะนั้นปีหน้าเนี่ยพอยมองว่าคนที่ผ่านจุดตรงเนี้ยได้จะเป็นคนที่คือพอเชื่อว่าต้องมีคนตายอ่ะปีหน้าแต่คนที่เหลือเนี่ยมองในแง่อย่างที่บอกว่าทุกวิกฤตมันคือโอกาสนะมีคนตายคนที่เหลือคือเคก้อนเดิมอ่ะคุณได้แบ่งมากขึ้นเพราะคนอื่นอยู่ไม่ได้มาอ่อนแอก็แพ้ไปเนาะนี่คือจะปีหน้าเนี่ยจะปีหน้าเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูให้ดีๆในเรื่องของการโรเวอร์ตัวคุณกู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินกู้แบงก์หุ้นกู้ภาคเขาเรียกว่าอะไรหุ้นกู้ภาคเอกชนต่างๆก็ตามหรือการ IPO หุ้นต่างๆก็ตามนะคะแสดงว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วทุกคนคะปีนี้เป็นปีที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นไม่ว่าจะที่ไทยหรือว่าที่ต่างประเทศอะไรใดๆก็ตามปีหน้าเตรียมความพร้อมเรายังคงอาจจะต้องเจอกับระลอกแบบนี้กันอยู่อีกถูกไหมพี่บอลใช่แต่ถ้าผ่านช่วงเหล่านี้ไปได้เนี่ยมันเป็นช่วงช้อปปิ้งนะนี่แต่เตรียมมานานทั้งงานปีหน้าจะอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมนะคะได้ไหมคะอย่างนั้นได้น่าจะเป็นช่วงช้อปปิ้งที่ดีนะบอกก็ไม่ได้ bearish แต่ถึงไม่ถึงขั้น bullish มันถึงจุดที่เอ้ยมันมีหุ้นที่ถูกเยอะขึ้นในตลาดแต่แค่ว่าคนในตลาดส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเท่านั้นเองอันนี้ขอถามนิดนึงค่ะอาจจะนอกเรื่องหน่อยค่ะในมุมมองของพี่พลอยค่ะเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยที่พลอยมองเห็นคือเรื่องไหนคะพยายามบอกทุกคนว่าสนามบ้านคนอื่นมันสวยกว่าบ้านเราเสมอสิ่งที่เราว่าตลาดหุ้นไทยมันมีเสน่ห์เพราะเราใกล้ชิดเรารู้ว่าใครทำอะไรเนาะการสื่อสารก็ง่ายกว่าเรารู้ว่าใครจะออกโปรดักต์ใหม่ไหนตลาดเมืองไทยเป็นยังไงเราสามารถสมมติคนออกอะไรใหม่เราสามารถเดินไปถามพวกที่ปัวซาปัวเฮ้ยพี่ซื้อไหมอ่ะเอาไหมอ่ะทำไมถึงจะซื้อทำไมถึงจะไม่ซื้อเราสามารถแบบไปทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์แบบเขาเรียกอย่างนั้นได้ on ground survey หรืออะไรก็ตามที่เรียกอะนะคะเราสามารถไป touching ได้ไม่ใช่แค่ฟังว่าแบบเออฉันจะทำอันนี้แล้วมันจะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเสน่ห์คือความใกล้ชิดที่เราสามารถยังสามารถคัดเลือกหุ้นได้อยู่ค่ะแต่ก็ต้องทำกันบ้านหนักขึ้นมันคงไม่ใช่ big picture ทีมใหญ่แน่นอนเราสู้คนอื่นค่อนข้างยากอันนี้พอยอมรับเนาะ aging population เอ้ยเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็ GDP ก็ไม่ได้โตสู้อย่างพวกแบบอินโดแล้วเรามาอยู่สัก 2-3% มาสักพักละนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเหนื่อยของไทยในภาพรวมแต่แน่นอนเสน่ห์ของการเลือกหุ้นไทยเนี่ยเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่ซึ่งเราก็คงไม่ใช่คำถามแรกที่โดนถามเรื่องนี้มาประมาณตั้งแต่เข้า Asset Class มาก็7ปีแล้วมั้งจะ8ปีแล้วก็เป็นคำถามที่โดนถามมาตลอดก็ไม่เคยตอบได้แต่ถามว่าเสน่ห์ก็คือเราสามารถเลือกได้แล้วมันก็พรูฟออกมาแล้วในผลประมาณของกองทุนจริงๆว่าถึงแม้ว่าของไทยเองพูดโดยรวมเราไม่มีเสน่ห์แต่ด้วยความใกล้ชิดด้วยความที่เรามีทีมงานที่เราเชื่อว่ามีแพชชั่นมีความเป็นโปรเฟสชั่นอลเนี่ยเรายังสามารถหาอัลฟาให้กับกองทุนหุ้นไทยแล้วสุดท้ายยาวๆแล้วเราก็ไม่แพ้กองทุนหุ้นประเทศอื่นค่ะแต่ยังเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะพี่พลที่ยังรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยเรามีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาดังนั้นเลยไม่น่าใจที่ทำไมแบบก็อาจจะมีทั้งคนที่
ได้รับประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากตลาดในตลาดในเกมนี้แหละมันคือเกมเดียวกันแต่อย่างที่พี่พลอยแนะนำมาเลยค่ะถ้าสมมติใช้วิธีการให้อย่างถูกต้องมีหลักในการเข้าถึงว่าจะต้องเลือกอย่างไรเราก็จะไม่หลงไปกับภาพของความตลาดที่มันมีความ flexible แล้วก็มีความ volatility แบบนี้อ่ะงั้นมาต่อกันหน่อยเพราะว่าปีหน้าถึงจะยากลำบากแต่เชื่อว่าหลายๆนักลงทุนค่ะโดยเฉพาะคนที่ลงทุนในกองทุนรวมจะยกความลำบากนี้ให้กับฟันเมนเจอร์ค่ะยินดีค่ะก็ยังยินดีอยู่ไอ้นี่ต่อไปเนาะว่าให้ใช้งานใช้บริการกันต่อไปนะคะก็ปีหน้าอย่างที่เรียนว่าด้วยความที่มันเหมือนมันจะดูแย่เนาะแต่ว่าตลาดหุ้นมันลงไปเยอะแล้วเราไม่ได้บูลลิชมากนักนะคะเรามองตลาดหุ้นในปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับไปสู่ที่ระดับประมาณ 1,500 กว่าถึง 1,600 ต้นได้นะคะบูลลิชเคสคือ 1,600 ที่เรามองนะเอา to be conservative แล้วกันก็ประมาณ 1,550 กลางๆนะครับ 1,500 ถึง 1,550 ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ยากเรากดกำไรของตลาดต่ำกว่าที่ consensus คาดแล้วนะเราใส่บอนด์ยิลด์ที่มันสูงกว่าสภาวะปัจจุบันไปแล้วนะเรายังเชื่อเรื่องของการทำ stock selection นะอย่างที่เราเรียนเราชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐนะคะการconsumption ที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ภาคการส่งออกที่จะดีขึ้นเหมือนกันนะคะก็เป็นปีหน้าที่เป็นพอร์ตที่เราจะวางไว้แล้วเรายังเชื่อนะว่าปีหน้าเนี่ยยังต้องเน้นการลงทุนในหุ้น growth หรือหุ้นที่กำไรเติบโตดีในขณะที่จริงๆเนี่ยเราปกติเราจะลงทุนในหุ้น turnaround ไม่ได้เยอะมากนะแต่ปีนี้กลับรู้สึกว่าน่าสนใจละเพราะหุ้นหลายๆตัวมันโดนบอมดาวมาเยอะกำไรลงมาเยอะแล้วเราเห็นจุดต่ำสุดของกำไรของหุ้นหลายๆตัวเราเริ่มเห็นหุ้น turnaround หลายๆตัวที่potential ที่จะเป็นหุ้นเทิร์นราวด์ละกันเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่สนุกปีหนึ่งของการหาหุ้นในตลาดหุ้นไทยครับอันนี้จะมาใช้หลักการเป็น strategy เดียวกันกับของตัวกอง ASP SME ด้วยใช่ไหมคะพี่หน่อยใช่ค่ะอันนี้คือสำหรับกอง SME เลยค่ะโอเคงั้นพาไปดูกันหน่อยค่ะว่า performance ในช่วงที่ผ่านมาของตัว ASP SME ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้กองมีหลักการ strategy อะไรยังไงบ้างค่ะเชิญพี่พันธ์ได้เลยค่ะโอเคสำหรับตัว ASP SME ก็เราตั้งมาตั้งแต่2017เนาะตอนนี้ก็ประมาณ6ปีนิดๆละนะคะก็ตั้งแต่เข้ามาพอก็มาตั้งกองแล้วก็โดยทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะก็อยู่กันมาค่อนข้างนานก็ทุกคนเข้ามาแล้วก็ enjoy กับตรงนี้เพราะเชื่อว่าผลการดำเนินงานตรงนี้ก็มาจากทีมงานเราที่ทุกคนเนี่ยมีแพชชั่นมีความสนุกในการช่วยกันเลือกหุ้นนะคะตั้งแต่ตั้งกองมาเนี่ยreturn ของกองทุน ASP SME อยู่ที่ประมาณ 9% ต่อปีนะคะอันนี้ต่อปีนะคะในขณะที่ตัว total return set เนี่ยต้องบอกว่ารวมปันผลแล้วเนี่ยบวกไม่ถึง1ก็คืออยู่กับที่แหละ set ไม่ไปไหนนะคะฝากเงินอาจจะดีกว่านะคะในขณะที่อยู่ที่กองทุนเราเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 9% นะคะyear to date ปีนี้อย่างที่เรียนว่ามันเป็นปีที่ยากเนาะเราพยายามจะหาหุ้นดีที่ลงน้อยกว่าตลาด total return ลงไปประมาณ15กองเราลงไปประมาณไม่ถึง 3% นะคะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำเราพยายามจะ deliver ตัว performance ระยะยาวนะคะอย่าง3ปี5ปีเนี่ยอย่าง5ปีที่ตลาด total return ติดลบด้วยซ้ำเนี่ยกองเราบวกขึ้นมาประมาณเฉลี่ยปีละประมาณ 10.5% นะคะในขณะที่กองติดลบไปแล้วปีละประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์นึงนะคะก็หมายถึงตลาดที่ติดลบประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์นึงนะคะก็นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำตลอดก็คือdeliver ตัวอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเกินให้กับนักลงทุนโดยที่กองทุนเนี่ยไม่เสี่ยงเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลี่ยนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขนาดดูว่าตลาดมันมีความเสี่ยงเนาะ set MAI SZ เองก็ยังให้ return ดีกว่า set index ในช่วง5ปีและแน่นอนว่ากองทุนของทาง SP เองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าทั้ง3ตลาดดังกล่าวนะคะพี่พ่อค่ะมีเคล็ดลับมั้ยคะทำอย่างไรให้ยังคงชนะตลาดได้ต้องบอกว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของsustainable alpha ก็คือพยายามเราเชื่อว่าเราเป็นที่2เป็นนานๆนานๆเราเป็นที่1เองนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องของ discipline นะคะการจะทำหุ้นเล็กหุ้นกลางการคัดเลือกหุ้นหนึ่งเราต้องมีเรื่องของ discipline มีเงินซื้อหุ้นไม่ยากมีเงินก็ซื้อได้ขายเมื่อไหร่อันนี้คอยพูดตลอดนะคะอันเรื่องแรกเลยคือ discipline นะ2คือเรื่องของทีมงานที่มีความเป็น professional แล้วก็เรื่องของ passion นะของพลอยยังเชื่อว่าพลอยแล้วเพื่อนร่วมทีมแล้วน้องๆในทีมทุกคนยังมีความสนุกว่า
เอ้ยมาไปเจอผู้บริหารเอ้ยเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปฟังนั่นฟังนี่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็ยังเป็นคนที่ทั้งทีมงานใช้ชีวิตเราไม่ได้แบกเปเปอร์ไปอ่านเสาร์อาทิตย์เราใช้ชีวิตอยู่ในภาวะชีวิตจริงอันเนี้ยมันจะเรียกว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์ของการที่คนยังมีความแบบถามว่าถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเดียวกันอ่ะยังไงคุณได้คำตอบอย่างเดียวกันแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตคนละอย่างเนี่ยคุณ analyze คุณมองของเดียวกันเนี่ยคนละอย่างกันนะโลกแห่งความเป็นจริงกับในหนังสือมันคนละแบบกันถูกไหมคะใช่แล้วเราได้คนหลายๆคนที่มีความสนุกกับอยู่กับการโลกของความเป็นจริงหลายๆอย่างมาประกอบกันก็คือต้องบอกว่าทีมงานค่อนข้างลงตัวด้วยนะคะงั้นขอดูหน่อยค่ะว่า process ในการทำงานหรือกลยุทธ์ในการเลือกเข้ามาเพื่อที่บอกว่าคนในทีมก็มีความสุขด้วยมีวิธีการคัดกรองไงบ้างคะพี่พรอันนี้คิดว่าคงคล้ายๆกับหลายๆที่เนาะอันแรกก็คือของตามกฎก็คือตามเรื่องของตัวชี้ชวนนะว่าคำว่ากลางเล็กก็อย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ไปเล่นหุ้นปั่นไม่ได้ไปเล่นหุ้นที่แบบมีความเสี่ยงสูงๆต้อง MAI อย่างเดียวจริงๆเนี่ยต่ำกว่า 80,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์บริษัทแน่นอนเรายังมีเรื่องของการไป company visit นะคะการทำเรื่องของวิเคราะห์ภาพบริษัทภาพอุตสาหกรรมนะเรามีโมเดลภายในแหละที่ทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็มาถกกันนะแล้วเรื่องของการซื้อขายก็แล้วแต่วินิจฉัยของผู้จัดการกองทุนซึ่งสำหรับกอง SPSME ก็จะเป็นทางตัวปล่อยเองค่ะอันไหนยากสุดคะพี่พลอยคิดว่าในโปรเซสนี้ยากสุดแน่นอนเรื่องของการนำไปลงทุนจริงก็คือการไอเดียและการนำไปลงทุนจริงมันก็ยากทั้งหมดเนาะไอเดียวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกแล้วก็อีกอันนึงก็คือกล้าหรือสามารถเอาความคิดที่เราเชื่อมั่นเนี่ยไปลงทุนจริงได้นะคะก็อันนี้ก็ประสบการณ์โดนมาก็โดนให้น้อยถูกให้เยอะนะคะอยากพูดคำนี้ได้บ้างคะแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดนเยอะถูกน้อยมากเลยค่ะจะสลับไม่เป็นไรไงก็ฝากเงินไว้กับ SPSME ได้ค่ะยินดีโอเคค่ะงั้นมาถึงอันนี้หน่อยนึงเพราะว่าเวลาที่เราจะลงทุนในอะไรก็ตามค่ะมันมักจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอพี่พรมองว่าถ้าเราสำหรับนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในตัวกอง small mid cap ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาควรจะต้องเฝ้าระวังถึงเรื่องไหนหรือว่าควรจะต้องมีประเด็นอะไรอยู่ในใจที่ต้องคอยดูแลไหมคะอาจจะที่เรียนไปแล้วเนาะเรื่องของความเสี่ยงปีหน้าก็คือเรื่องของ global slowdown ว่าถ้ามันแย่กว่าคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเราไม่เหยียบเบรกไม่ทันเนี่ยแย่กันทั้งหมดอันเนี้ยก็ต้องบอกว่านี่ขนาดเราอยู่ในปีที่ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่แย่นะตลาดหุ้นไทยยังลงได้แบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็อาจจะต้องระวังแต่โซฟาแล้วเราไม่เห็นแล้วค่อยเชื่อว่าหุ้นมันก็รับข่าวร้ายอย่างไรใดอันไปเยอะแล้วนะปีนี้ทั้งเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจสโลว์ดาวน์จีนยังไม่ฟื้นสงครามตั้งหลายที่อีกนะตลาดโลกมันก็ยังสามารถเซอร์ไวฟ์ขึ้นมาได้ปีหน้ายังไม่เห็นอะไรแย่กว่านี้นะพูดแล้วเคาะโต๊ะก่อนนะคะอย่ามามีแบบโรคระบาดแบบไข้หวัดหมูไอ้ปอดแหกปอดอักเสบในจี้อะไรกลับเข้ามาอีกอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้แต่ถามว่าความเสี่ยงหลายๆอย่างเนี่ยมันโผล่ในปีนี้เยอะละแล้วก็ความเสี่ยงที่พลอยกลัวมากที่สุดแน่นอนคือเรื่องของ reinvestment risk การ roll over การหาแหล่งเงินทุนของบริษัทที่มีหนี้เยอะอยู่แล้วเนี่ยใครผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยรอรวยรอสุดยอดไปค่ะอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกกับพวกเรานักลงทุนไหมคะสำหรับการเริ่มลงทุนในปีหน้าด้วยก็สำหรับคนมีเวลาสำหรับคนยังสนุกมีความสุขชอบแพชชั่นในการลงทุนเนี่ยพอยังเชื่อว่าอย่าเพิ่งถอดใจกับตลาดหุ้นไทยเนาะเรายังมีโอกาสผู้บริหารเรายังเก่งฝ่ามาได้ทุกวิกฤตอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองสำหรับคนไม่มีเวลาแน่นอนกองทุน Asset Plus นะคะเราก็มีกอง SPSME นะคะแล้วก็หลายๆอีกหลายๆกองทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นเทศก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคงมีกองไทย ESG ออกมาให้เห็นเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะพี่พลอยถือว่าประสบความสำเร็จค่ะมีกำลังใจส่งต่อให้กับนักลงทุนอย่างแน่นอนปีหน้าเดี๋ยวไปลุยกันต่อแต่สำหรับปีนี้ยังคงก็ลุยและสู้กันต่อไปนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเห็นด้วยค่ะปีนี้ยังลงทุนได้นะทุกคนไม่ได้หมายความว่าพูดปีหน้าแล้วปีนี้ลงทุนได้ปีนี้ลงทุนได้นะคะถ้าเกิดมีความสนใจอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อยังฟิโนเมนาหรือว่าทางฝั่งของบลจ. Asset Plus ได้เหมือนกันเลยค่ะมีกองทุนให้ทุกคนได้เลือกลงทุนกันเนาะสำหรับวันนี้แต่แล้วก็พี่พลต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่พลสวัสดีค่ะ
We'll be right back.